นักแสดงสาวจุ๋ยวรัฏฐยาที่มารับรางวัล How the Most Mentioned Actress รางวัลที่มอบให้กับศิลปินหญิงที่อยู่ในกระแสและถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดซึ่งจัดโดยนิตยสารข่าวขอโต้ข่าวแทนหนุ่มคนสนิทดีเจพุทธพุทธิชัยที่ถูกมองว่าไปเสริมหล่อมาว่าไม่ได้ไปทำอะไรมาเพิ่มเติมค่ะนอกจากทำตามมาเพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องที่ถูกเพจแอนตี้แชร์ถึงพฤติกรรมของดีเจพุทธว่าดังแล้วลืมตัวบ้างมาทำงานสายจนผู้ใหญ่เรียกไปตำหนิบ้างสาวจุ๋ยก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะส่วนตัวจุ๋ยคิดว่าไม่น่าจะใช่แล้วก็ให้มีวิจารณญาณในการดูงานต่างๆเขาดีกว่าจุ๋ยว่าถ้าเขานิสัยไม่ดีจริงๆคงไม่มีคนจ้างงานเขามากมายขนาดนี้เขาไม่ควรรับผิดชอบค่ะสิ่งที่จะตัดสินใจหรือสิ่งที่จะตัดสินพวกเราได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลามากกว่าค่ะแต่ของจุ๋ยเนี่ยจุ๋ยก็ทำงานมาเยอะมากแล้วอะณจุดนี้มันก็10กว่าปีแล้วอะค่ะก็เลยค่อนข้างเข้าใจกับโลกของข่าวแล้วก็โลกของการที่พูดขึ้นมาลอยๆนั่งเทียนเขียนหรือว่าอันเดี๋ยวนี้มันเป็นโซเชียลที่ไม่ใช่นักข่าวก็สามารถพูดขึ้นมาได้ก็อันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนละกันส่วนวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่พร้อมใจกันขึ้นรูปที่คล้ายกันผ่าน Instagram สาวจุ๋ยก็ออกอาการเขินก่อนบอกเพียงว่าลงรูปนี้เพราะความบังเอิญเท่านั้นไม่ได้มีความหมายอะไรค่ะแต่พอถามว่ามีของขวัญพิเศษมอบให้กันบ้างหรือเปล่าเจ้าตัวขออุบไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็มีให้กันบ้างตามธรรมเนียมค่ะ